เอามาดูบนจอภาพกันนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันในเรื่องราวของมาตาแม่กบนะคะคนที่เขียนไทยผิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะผิดเพราะอะไรนะคะมาตาแม่กบก็คือคำหรือพยางค์ที่มีตัวบอใบไม้สะกดตรงมาตาครับนักเรียนดูนะครับตัวสะกดในมาตาแม่กบนะก็คือคำหรือพยางค์นะที่มีตัวอะไรเอ่ยตัวบอนะบอใบไม้นั่นเองนะคะสะกดตรงมาตาเช่นคำว่าพับเพียบตรงมาตานะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนะคะนอกจากนี้ยังมีมาตาแม่กบนั้นมีคำที่มีตัวอะไรเอ่ยปอปลาพอพานพอสำเภาอะไรคะฟอฟันนะคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาค่ะเวลาอ่านออกเสียงเหมือนกับมีตัวอะไรคะเหมือนมีตัวบอสะกดจำง่ายๆจำได้ยังครับจำได้แล้วนะคะเราเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะฉะนั้นก่อนอื่นนั้นเรามาเรียนรู้กันเรื่องของเพลงมาตากบร้องได้หรือเปล่าคะได้นะคะร้องได้นักเรียนก็จำได้สิคะว่าคำที่มีหน้าตาแม่กบนั้นมันมีอะไรกันบ้างนะคะส่วนมากจะมีตัวอะไรนะมีบอใบไม้ตรงมาตามีอะไรคะปอปลาตัวสะกดไม่ตรงมาตาอะไรอีกพอพานปอฟันนะพอสำเภาคะไม่ตรงมาตานะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันดีกว่า1 2 3นะคะใครร้องได้ร้องดังๆนะเพลงมาตากบร้องดังๆนะครับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกคะร้องเพลงกันแล้วเรามาฝึกอ่านคำยากนะคะในมาตาแม่กบกันบ้างนะคะเป็นคำยากที่นักเรียนได้จะได้เรียนรู้กันนะคะมาดูคำแรกเลยนะคะฝึกอ่านคำยากนะคะมาตาแม่กบนะคะเป็นคำที่ไม่ตรงมาตานั่นเองนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะสุภาพอ่านว่าอะไรคะสุภาพ
่านว่าสุภาพนะคะเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบนั่นเองนะคะคำต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเคารพอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าเคารพคำนี้แล้วคะรูปภาพรูปภาพคะบ่อใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะทูบค่ะทูบเวลาไปลอยกระทงนั้นต้องใช้ทูบใช่ไหมคะทูบเทียนนะคะทูบอ่านว่าทูบนะต่อไปค่ะบาปอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าบาปตัวนี้ละคะบุปผาอ่านว่าบุปผาแปลว่าอะไรคะใครทราบบ้างบุปผาแปลว่าอะไรคะเป็นแปลว่าอะไรเอ่ยแปลอะไรคะดอกไม้นั่นเองบุปผาแปลว่าดอกไม้นะคะคำนี้ละคะคำนี้ละคะยีราฟเป็นภาษาต่างประเทศนะคะออกเสียงตามนะคะออกเสียงถ้าชาวต่างประเทศเขาจะอ่านว่ายีราฟยีราฟนะคะฉะนั้นคำอ่านก็คือยีราฟยีราฟบอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะมาดูคำสุดท้ายที่เรียนได้ฝึกอ่านกันแล้วใช่ไหมคะฝึกเขียนคำกันไปแล้วคำว่าโลภมากนั่นเองนะคะคำว่าโลภเป็นคำในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองค่ะเป็นไงคะอ่านกันมาแล้วได้หรือยังเอ่ยนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันค่ะอ่านว่าสุภาพเคารพได้ยังเอ่ยได้แล้วนะคะฉะนั้นเหลือเวลาตั้ง10นาทีนะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมหลังเรียนกันนะคะให้เวลา10นาทีทำงานเสร็จในชั่วโมงนะคะจะได้ไม่เป็นภาระนะคะภาระของเราต้องรีบทำงานนะคะต่างวิชาต่างก็มีงานให้ทำทั้งนั้นเลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนกิจกรรมหลังเรียนนะคะกิจกรรมหลังเรียนนะคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะคำสั่งของครูบูนั้นสั่งให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยอ่านคำสั่งก่อนค่ะเขียนแผนผังความคิดคำมาตราแม่กบค่ะฉะนั้นนักเรียนทำยังไงคะเขียนแผนผังความคิดค่ะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอะไรคะมาตราแม่กบเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอะไรเอ่ยมาตราแม่กบค่ะนักเรียนก็เขียนกลางหน้ากระดาษค่ะเขียนแผนผังความคิดมาคำมาตราแม่กบค่ะคำในมาตราแม่กบนั้นที่มีตัวสะกดทั้งตรงมาตรากับไม่ตรงมาตราค่ะมีตัวอะไรบ้างคะในมาตราแม่กบมีตัวบอใบไม้บอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาใช่ไหมคะนักเรียนก็ควรจะเขียนคำที่มีคำที่อยู่ในมาตราแม่กบนั้นให้ครบค่ะทั้งตรงมาตรากับไม่ตรงมาตราค่ะฉะนั้นการเขียนแผนความคิดนั้นก็คือนำคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนั้นที่นักเรียนนึกได้ค่ะที่เรียนมาแล้วมีอะไรบ้างเขียนลงไปนะคะก่อนอื่นนักเรียนก็ทำรูปแบบการเขียนแผนผังความคิดค่ะมีการโยงไปใช่ไหมคะให้เห็นว่าคำในมาตราแม่กบนั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็เขียนกลางหน้ากระดาษนะคะกลางหน้ากระดาษเว้นเอาไว้ตรงไหนดีนะเขียนคำว่ามาตาแม่กบนะคะยกตัวอย่างเห็นไหมคะ
คำว่ามาตาแม่กบนั่นเองอาจจะมีตัวที่ตรงมาตาเช่นคำว่ากบ1คำคะมีอะไรอีกนะคะลงมือคิดเองค่ะให้เวลากี่นาทีดีนะให้เวลา10นาทีเลยนะคะคำในมาตาแม่กบมีมากมายนะคะเช่นคำที่มีตัวบอยไม้เป็นตัวสะกดคะนั่นเองอาจจะแทงไปว่ามาตาแม่กบมีกอไก่สะกดใช่ไหมคะแล้วแต่รูปแบบนักเรียนจะคิดเองนะคะเช่นคำว่ากบคำว่าพับเพียบคะคำว่าอะไรอีกคะคำว่ากบคำว่าพับเพียบที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กบตรงมาตาคำว่างอกคำว่าจอบได้ไหมได้คะมีอะไรอีกนะที่เป็นตัวสะกดที่ตรงมาตานักเรียนเขียนรูปแบบเองก็แล้วกันนะคะเป็นการเขียนรูปแบบเขียนผ่านความคิดตามจินตนาการของนักเรียนคะนักเรียนจะเขียนอย่างไรก็ได้คะมีความคิดของนักเรียนเองคะยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างแล้วเช่นคำมาตาแม่กบตรงมาตานักเรียนอาจจะเขียนคำว่ามาตาแม่กบที่มีตัวบอยไม้เป็นตัวกบนักเรียนก็แตกออกไปมีกบมีพับเพียบมีจอบมีงอบคะมีต่างๆคำอะไรก็ได้นะคะต่อไปคำที่มีตัวสะกดด้วยตัวอะไรคะตัวสะกดอื่นๆอีกเช่นอะไรเป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำมีพอพานพอพานจะมีตัวอะไรบ้างคะลงมือเขียนเช่นพอพานคำว่าพอพานอยู่ท้ายคำมีคำว่าอะไรครับคำว่าเคารพนักเรียนก็แตกออกไปที่มีพอพานมีอะไรบ้างเป็นตัวสะกดนะคะเอาลงมือทำงานค่ะให้เวลา10นาทีเพลงมาตราปลงมือทำค่ะนาทีนะคะอีก5นาทีนะคะเขียนไม่ได้กี่คำกันแล้วคะ3คำแล้วนะคะยกตัวอย่างนะคะคำมาตาแม่กบที่มีตัวบอใบไม้เช่นคำว่ากบคำว่าอะไรคะจบจะโอบอจบแล้วมีอะไรคะยาคำที่มีใบไม้สะกดก่อนนะคะค่อยๆตามทีละคำนะคะมีกบมีจบมีงอกมีอะไรคะมีจอบมีอะไรอีกใครได้คำว่ามีตัวใบไม้ใบไม้สะกดมีอะไรอีกคะอ้าวมากมายที่มาดูคำต่อไปคำที่มีตัวพอพานเป็นตัวส
สะกดท้ายพยางค์ใช่ไหมคะออกเสียงเหมือนมีตัวใบไม้สะกดเช่นคำว่าเคารพนอกจากนี้มีอะไรอีกคะเคารพสุภาพสุภาพเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะคำว่าสุภาพคำว่าอะไรคะรูปภาพแม้ก็แตกออกไปได้อีกตั้งหลายคำนะคะคำที่มีตัวพอพานเป็นตัวสะกดท้ายคำนะคะมีคำว่าเคารพรูปภาพสุภาพคะต่อไปมีคำอะไรอีกนะคำที่มีตัวปอปาเป็นตัวสะกดท้ายคำเช่นคำว่าคำอะไรคะคำว่าทูบคำว่าทูบมีคำอะไรอีกปอปาคำว่าทูบมีอะไรอีกคะเทียบนี่บอใบไม้ทอเอียบอเทียบทูบมีปอปาเป็นตัวสะกดท้ายคำมีคำว่าทูบมีคำอะไรอีกเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วลืมแล้วเหรอคะอะไรแปลว่าดอกไม้อะไรแปลว่าดอกไม้นะคะบุปผาก็เขียนได้คำว่าบุปผาฉะนั้นนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คำที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบก็แล้วกันนะคะมีคำว่าทูบบุปผาคำว่าบาปคะเขียนออกไปนะคะคุณยกตัวอย่างให้เพียงคำเดียวนักเรียนก็แตกออกไปอีกว่ามีคำที่มีตัวบอไปปอปาเป็นตัวสะกดนะคะมีคำว่าทูบมีคำว่าบาปคะมีคำว่าบาปมีอะไรอีกนะคะมีอะไรอีกเอ่ยช่วยกันคิดช่วยกันคิดทำในชั่วโมงให้เสร็จนะคะมาดูคำอื่นบ้างเช่นคำว่าอะไรคะโชคลาภโลภมากก็มีมากมายคะมีคำว่าลาภง่ายๆนะคะโลภมากแล้วมีอะไรนะโชคลาภมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะค่อยๆคิดค่อยๆคิดคะมีมากมายเลยนะคะและคำที่มีตัวฟอฟันฟอฟันเป็นตัวสะกดอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรครับตัวอะไรครับยีราฟนะคะมีอะไรอีกนะคะนั่นเองก็คิดไปนะคะคำที่มีตัวมาตาตัวสะกดที่ตรงมาตาบอใบไม้สะกดตรงมาตาแล้วนอกนั้นก็เป็นคำที่สะกดตรงแม่ตานะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะมาตาแม่กบก็คือคำว่ากบเคารพทูบบาปลาบยีราฟมากมายนะคะเอาละค่ะฉะนั้นใครที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเขียนให้มากเท่าที่จะมากได้ค่ะอย่างน้อย15คำค่ะอย่างน้อย15คำนะคะนักเรียนแตกออกไปนะแตกเป็นแขนงออกไปว่าคำเหล่านี้มีตัวอะไรบ้างนะคะคำในมาตาแม่กบนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสะกดคำแล้วทำให้นักเรียนนั้นเก่งนะคะ